ุณกำลังฟังสถานีวิทยุ AM 1575กิโลเฮิรตซ์สรานรมเรดิโอวิทยุการทูตเพื่อประชาชนเชื่อมไทยสู่โลกเชื่อมโลกสู่ไทยสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะพบกับดิฉันยุวดีเมฆศิริวิทย์นะคะกับรายการไทยก้าวพัฒนาทั่วโลกค่ะรายการที่จะพาทุกท่านค่ะไปทำความรู้จักและคุ้นเคยกับบทบาทการทำงานของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศนะคะหรือ Thailand International Cooperation Agency ที่เราเรียกกันสั้นๆว่าไทยก้านะคะรายการของเราค่ะออกอากาศทุกๆเช้าวันจันทร์ค่ะเวลา 6:30 นถึง 7:00 นทางสถานีวิทยุสรานลม AM 1575กิโลเฮิรตซ์นะคะหรือท่านสามารถรับชมย้อนหลังได้ทาง Facebook ของ Thai Ga Corporation ค่ะหรือว่า Facebook ของสรานลมเรดิโอค่ะค่ะท่านผู้ชมคะในอาทิตย์ที่ผ่านมาหรือว่าในเดือนที่ผ่านมาค่ะหลายๆท่านที่ติดตามดูเพจของ Thai Ga Corporation ค่ะก็คงจะทราบแล้วนะคะว่า Thai Ga เราค่ะได้มอบรถพยาบาลแล้วก็อุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับราชอาณาจักรกัมพูชาค่ะที่จังหวัดสระแก้วนะคะทีนี้หลายๆท่านอาจจะว่ามอบเมื่อไหร่มอบอะไรยังไงค่ะวันนี้ค่ะเรามีคลิปที่เราได้มีการปรับปรุงแก้ไขจากคลิปเดิมของเราที่เคยเอาออกอากาศในรายการไทยก้าวพัฒนาทั่วโลกแล้วเนี่ยเราได้มีการปรับปรุงโดยการเพิ่มเป็นเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้วยนะคะแล้วก็ได้มีการตกแต่งเกี่ยวกับเรื่องของการทำคลิปเนี่ยโดยมีลูกเล่นอะไรต่างๆนานาเพิ่มเติมเข้าไปเล็กน้อยค่ะค่ะงั้นลองไปติดตามรับชมกันเลยค่ะว่าเราไปมอบรถพยาบาลคันนั้นให้กับใครบ้างแล้วก็นอกจากรถพยาบาลแล้วเนี่ยเรามีอุปกรณ์การแพทย์อะไรมอบให้กับทางราชจักรกัมพูชาบ้างค่ะค่ะขอเชิญติดตามรับชมได้เลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะครองขวัญไตรทองอยู่นะคะตามค่ะเชน่ายันกิติกุลนะคะแพมค่ะวันนี้จะไปทำอะไรกันคะพี่ตางวันนี้นะคะไทยก้าจะพาทุกท่านไปส่งมอบรถพยาบาลค่ะที่อำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วนะคะเราไปกันเลยค่ะเย้วันนี้เราจะไปไหนกันคะพี่แอลเราจะไปที่สระแก้วเพราะวันนี้เนี่ยเรามีพิธีมอบรถจริงๆอันนี้มันเป็นความร่วมมือระหว่างรัฐบาลกับรัฐบาลเนาะแต่ว่าเราจะให้จังหวัดจับคู่กันทำงานเพราะว่ามันจะเป็นงานที่เป็นแผนงานที่อยู่ตามจังหวัดชายแดนทั้งหมดนะคะกรณีของกัมพูชาเนี่ยเราก็จะมีอยู่3คู่จังหวัดณเวลานี้นะคะก็คือสระแก้วกับบันเตียเมนเจยแล้วก็ตราดเกาะกงสุรินทร์กับอุดรมีชัย3คู่จังหวัดภายใต้แผนงานของสาธารณสุขไทยกัมพูชา3ปีอันนี้น่ะมันเป็นแผนงานเกี่ยวกับ Referral Development System คือแผนงานการพัฒนาระบบการส่งต่อผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพถ้าชายแดนมั่นคงประเทศชาติก็มั่นคงแล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของทั้ง2ประเทศก็จะดีค่ะก็ดีขึ้นไปเรื่อยทางมาถึงจุดผ่อนปลนบ้านหนองปลืออำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วกันแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่ก็กำลังเตรียมงานพิธีสำหรับการส่งมอบรถพยาบาลกันอยู่ค่ะเรามาดูกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะคะตรงนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์เครื่องช่วยหายใจนะคะตอนนี้กำลังเตรียมกันอยู่เลยก็เดี๋ยวแทมจะพาทุกคนไปดูรถพยาบาลที่เป็นไฮไลท์ของงานนี้กันดีกว่าทางนี้ก็จะเป็นรถพยาบาลนะคะก็อยู่กับพี่สมบัตินะคะพี่สมบัติบอกทางเรานิดนึงได้ไหมคะว่าทางข้างหลังนี้เขากำลังทำอะไรกันอยู่ข้างหลังนี้ก็คือเป็นการสาธิตการใช้อุปกรณ์นะครับด้านการแพทย์นะครับรถพยาบาลนะครับพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีพบางส่วนนะครับที่เราได้สนับสนุนให้ทางฝั่งอันนี้ก็เป็นรถที่เราสนับสนุนให้นะฮะทางฝั่งรัฐบาลไทยสนับสนุนให้นะครับ
โดยไทก้าเนาะหลักๆก็จะเป็นรถเป็นรถพยาบาลส่งต่อนะครับสำหรับใช้ในโรงพยาบาลนะครับข้างในก็จะมีเครื่องมือต่างๆนะครับตรงนั้นพี่สมบัติช่วยแนะนำนิดนึงได้ไหมคะว่าตรงนี้คืออะไรอันนี้เป็นเครื่องช่วยหายใจนะฮะอันนี้ก็เราก็มอบให้2ตัวนะครับสำหรับโรงพยาบาลฝั่งกัมพูชานะครับอันนี้ก็กำลังสาธิตกันอยู่นะครับกำลังถ่ายทอดกันอยู่นะว่าใช้ยังไงที่สำคัญที่สุดของในวันนี้คืออะไรฮะติดสติ๊กเกอร์ให้ครบนะฮะเราช่วยทางจังหวัดเขาตรวจรับด้วยค่ะเอาหนูมีขี้นกไปเอาหาผ้ามาเช็ดมาด่วนฮะท่านผู้ฟังฟังหน่อยได้ไหมคะว่ากรมควบคุมโรคกับทางไทก้าเนี่ยทำอะไรร่วมกันบ้างก็คือเรามีโครงการของการพัฒนาแผนงานความร่วมมือไทยกัมพูชาเนาะเป็นจุดเริ่มต้นที่เราได้ทำงานร่วมกับไทก้าที่เราได้รู้จักว่าความร่วมมือระหว่างประเทศของกระทรวงการต่างประเทศอะค่ะมีความร่วมมืออะไรบ้างแล้วก็มาเชื่อมโยงกับของกระทรวงสาธารณสุขอย่างไรนะคะแล้วในฐานะที่กรมควบคุมโรคอ่ะก็เป็นโฟกัสพอยต์ในเรื่องของแผนงานไทยกัมพูชานะคะเราก็เลยได้มีการดำเนินการร่วมกันอย่างครั้งนี้เรามานี่เป็นเรื่องของแผนงานไทยกัมพูชาแล้วก็สนับสนุนรถแอมบูเรนซ์ให้กับทางโรงพยาบาลปอยเปตของกัมพูชามีทั้งอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆด้วยโดยเฉพาะเรื่องที่เป็นเรื่องจำเป็นเร่งด่วนนะคะรถพยาบาลของเราก็กำลังจะออกข้ามแดนไปสู่ประเทศกัมพูชาแล้วค่ะค่ะเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่ผ่านมาเมื่อเดือนมีนาคมนะคะที่ทางทีมไทก้าเราหรือว่าทีมสาธารณสุขของไทยเราค่ะได้ไปมอบรถพยาบาลแล้วก็อุปกรณ์การแพทย์ให้กับทางฝั่งกัมพูชานะคะนอกจากนี้เนี่ยหลายๆท่านอาจจะสงสัยว่าการมอบของหรือว่าการมอบรถยนต์ในครั้งนี้เนี่ยเป็นอยู่ในแผนงานอะไรเรามีเสียงสัมภาษณ์จากท่านผอ.สายันกองกวยค่ะผอ.จะมาพูดให้เราฟังค่ะว่าแผนงานในการที่เราสนับสนุนอุปกรณ์หรือว่าแผนงานในการที่เรามอบรถพยาบาลในครั้งนี้เนี่ยเป็นแผนงานที่อยู่ภายใต้โครงการอะไรนะคะค่ะงั้นขอเชิญติดตามรับชมเลยค่ะค่ะจริงๆแล้วเนี่ยการสนับสนุนอุปกรณ์เพื่อพัฒนาห้องปฏิบัติการที่กัมพูชานะคะที่โรงพยาบาลปอยเปตเนี่ยมันเป็นแผนงานหนึ่งในแผนงานในการเสริมสร้างศักยภาพเพื่อเตรียมรับมือกับโรคโควิด-19 นะคะอันนี้จริงๆเป็นแผนงานภายใต้เป็นโครงการระยะยาวในการพัฒนาห้องปฏิบัติการระยะสั้นคือการทำการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ต่างๆก็คือเรื่องของ medical consultation การจัดอบรมออนไลน์ในเรื่องของโรคโควิดในการบริหารจัดการในการจัดทำ EOC นะคะระยะกลางคือเรารีบมอบอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการป้องกันและก็การเฝ้าระวังแล้วรวมถึงการรักษาโรคโควิด-19 นะคะแล้วระยะยาวก็คือที่ท่านเห็นอยู่ข้างหลังนี้ก็คือเป็นเรื่องของการมอบอุปกรณ์สำหรับพัฒนาห้องแลบห้องปฏิบัติการที่จะตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา-19 นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถามว่าทำไมประเทศไทยถึงต้องให้กับประเทศเพื่อนบ้านด้วยมันเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะรับมือกับโรคระบาดที่เรียกว่าแพนเดมิกนะคะคือเป็นการโรคระบาด ทั่วโลกอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องเสริมสร้างศักยภาพของทั้งเขาทั้งเราเพื่อที่จะเตรียมในการรับมือแล้วก็การป้องกันในการรักษาโรคไวรัสโคโรนา19เนี่ยในอนุภูมิภาคได้อย่างมีประสิทธิผลนะคะคือเขาปลอดภัยเราปลอดภัยอ่ะ
ค่ะตอนนี้ทุกท่านก็คงจะทราบแล้วนะคะว่าแผนระยะสั้นระยะกลางระยะยาวมีความแตกต่างกันอย่างไรและในแต่ละแผนงานนั้นได้มีการบูรณาการการทำงานกับโครงการต่างๆอย่างไรบ้างนะคะค่ะนอกจากนี้ค่ะไม่ใช่ว่าเรามอบอุปกรณ์เสร็จแล้วเราก็คือจะจบนะคะเราก็ยังมีการพัฒนาบุคลากรเรายังมีกิจกรรมอะไรต่างๆนานาในแผนงานของโครงการนี้ด้วยเช่นกันนะคะค่ะและเมื่อวันที่7เมษายนที่ผ่านมาค่ะทีมสาธารณสุขของไทก้าเราค่ะก็ได้เดินทางไปที่จังหวัดสระแก้วอีกครั้งหนึ่งนะคะในครั้งนี้เนี่ยค่ะเราได้ไปส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลที่ปอยเป๋เช่นเดียวกันนะคะโดยการส่งมอบในครั้งนี้ค่ะเราไม่ได้จัดเป็นพิธีในการส่งมอบนะคะเราเป็นการไปส่งมอบที่พื้นที่ในแนวตะเข็บของแนวชายแดนเท่านั้นเองนะคะไปครั้งนี้เราไปมอบอะไรเรามีคลิปสั้นๆที่จะนำเสนอให้กับทุกท่านได้รับทราบกันค่ะค่ะงั้นเราลองไปติดตามรับชมกันก่อนเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันค่ะว่าเป็นการมอบภายใต้โครงการอะไรนะคะค่ะขอเชิญค่ะสวัสดีค่ะศิลดาธีวันดามิ้วค่ะวันนี้นะคะเราก็จะเดินทางไปที่อำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วค่ะเพื่อไปส่งมอบอุปกรณ์ทางห้องปฏิบัติการหรือที่ง่ายๆก็คืออุปกรณ์ทางห้องแลบนั่นเองค่ะแต่ว่าเราจะไปส่งมอบอุปกรณ์กันทั้งทีเนี่ยชุดอุปกรณ์ห้องแลบตัวนี้ต้องไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนค่ะเพราะมันคือชุดอุปกรณ์ห้องแลบที่ไว้ใช้สำหรับตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือว่าโควิด-19นั่นเองค่ะซึ่งโครงการเจ๋งๆแบบนี้เนี่ยไทยก้าไม่ได้ทำคนเดียวนะคะเรามีผู้เชี่ยวชาญจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขมาเป็นผู้คู่หน่วยงานคู่ร่วมมือหลักของเราด้วยค่ะเราไปดูกันดีกว่าว่าการส่งมอบเนี้ยจะเป็นยังไงบ้างไปกันเลยค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้เราก็อยู่กับผอ.สายันกองโกยนะคะผอ.ส่วนให้ความร่วมมือกับต่างประเทศหนึ่งค่ะผอ.คะตอนนี้เราก็มาถึงจุดฝนบนบ้านหนองปือกันแล้วค่ะตอนนี้เราทำอะไรกันอยู่เอ่ยค่ะขอบคุณมากค่ะที่พาพี่มาถึงหนองปลือนะคะเดี๋ยวขออนุญาตถอดแมสก์ก่อนเนาะเพราะว่าเราก็มากันเองแล้วก็อยู่ห่างกันพอสมควรคงไม่เป็นไรคือวันนี้จริงๆเราจะมาส่งอุปกรณ์ RT-PCR ซึ่งเป็นอุปกรณ์สำหรับตรวจเชื้อไวรัสโควิด-19 นะคะตอนนี้คือเรามุ่งตรงไปที่โควิด-19 ก่อนแต่จริงๆเครื่องมือนี้ RT-PCR เนี่ยถ้าภาษาหมอเขาเรียกซาโควี2ซึ่งมันสามารถตรวจไวรัสได้หลายตัวถ้าโควิดคลี่คลายแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะตรวจสอบเชื้อตัวอื่นๆได้อีกนะคะอุปกรณ์เราก็อย่างที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็คือว่าทั้งหมดเนี่ยเต็มคันรถเนี่ยนะคะเต็มคันรถบรรทุกเนี่ยมันมีอยู่10รายการเนาะแต่ว่าเป็นคอมโพเนนต์ของการตรวจ RT-PCR ค่ะก็เดี๋ยวทางฝ่ายกัมพูชาก็จะข้ามมารับมอบอุปกรณ์จากเราไปก่อนคือเรามากันอย่างไม่เป็นทางการนักนะคะด้วยสถานการณ์อย่างนี้เนี่ยเราจะไม่ทำงานที่เป็นพิธีการนะคะก็เอามาส่งมอบเพื่อที่ให้เขาไปใช้อย่างเร่งด่วนและรวดเร็วเนื่องจากว่าตอนนี้ทางสถานการณ์ที่กัมพูชาก็ค่อนข้างจะมีการระบาดเป็นระลอกหนึ่งเป็นระลอกที่สองแหละจะเรียกว่าอย่างนั้นก็ได้นะคะแต่ว่าแล้วก็ทางกัมพูชาเองก็มีมาตรการหลายอย่างเพิ่มขึ้นอย่างล่าสุดเท่าที่ทราบนี่ก็มีการเคอร์ฟิวนะคะการประกาศเคอร์ฟิวทั้งที่พนมเปญแล้วก็ที่จังหวัดที่ใกล้เคียงก็คือกำปองสะปือมีประกาศเคอร์ฟิวไปแล้ววันนี้ยังไม่ได้ติดตามข่าวว่ามีการประกาศอะไรมาตรการออกมาเพิ่มเติมอีกหรือเปล่านะคะก็ค่อนข้างจะมั่นใจว่าหวังไว้ว่าด้วยว่าเครื่องมือที่เราส่งมาอย่างเร่งด่วนนี้ก็จะทำให้ทางกัมพูชาสามารถที่จะป้องกันแล้วก็ตรวจสอบหาเชื้อไวรัสได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ป้องกันการระบาดได้ดีขึ้นนะคะพอ.คะแล้วอย่างนี้เราเอาอุปกรณ์มาให้เขาอย่างเดียวหรือเปล่าคะหรือว่าเรามีแผนที่จะพัฒนาอะไรต่อยอดต่อจากนี้หรือเปล่าคะคืออุปกรณ์เนี่ยจริงๆถ้าส่งไปอย่างเดียวเนี่ยการใช้มันก็คงไม่มีประสิทธิผลเท่าที่ควรเนาะคือเราก็เข้าใจว่าเทคนิชเชียนของห้องแลบแต่ละที่เนี่ยยังไงเขาก็มีศักยภาพของเขาอยู่ในระดับหนึ่งแต่สำหรับอุปกรณ์ใหม่ๆนะคะเราก็จะต้องไปช่วยเสริมสร้างศักยภาพเขาให้มากขึ้นโดยการที่มีการพัฒนาในแง่ของการใช้อุปกรณ์เหล่านี้นะคะโดยการอบรมออนไลน์ซึ่งทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เนี่ยเขาจะกรุณามาทำอบรมออนไลน์ในการใช้อุปกรณ์คือการใช้อุปกรณ์เนี่ยจริงๆเนี่ยไอ้เรื่องเปิดปิดนี่ไม่มีปัญหาแต่การใช้ที่คุณจะใช้กับการ
ตรวจสอบโรคจริงๆนะคะตรวจสอบเชื้อเอาสเปซิเมนเข้ามายังไงการโฟลว์ของห้องแลบการบริหารจัดการเป็นยังไงเนี่ยทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จะเป็นผู้ที่ให้ความรู้ในเรื่องนี้ซึ่งอันนี้เนี่ยทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เนี่ยเขาก็เตรียมไว้แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเหมือนคล้ายๆกับการอบรมแบบมีแอนิเมชันในการที่แสดงให้เห็นด้วยนะคะแล้วก็เรื่องของการทำโฟลว์ชาร์ตของห้องแลบนะคะเรื่องของคู่มือในการใช้แบบง่ายๆอันนี้ค่ะก็จะมีในเรื่องแบบนี้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยตอนที่ทำงานเนี่ยถ้าทำแล้วมีปัญหาใดๆที่เขาต้องการหาลือหรือต้องการจะมีพี่เลี้ยงพูดง่ายๆอย่างนี้ก็ได้นะคะเขาก็สามารถที่จะประสานกับทางกรมความร่วมมือหรือประสานกับทางสสจให้ติดต่อกับทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อที่จะออนไลน์ในการปรึกษาหารือกันได้อีกค่ะไม่ต้องห่วงนะคะว่าอุปกรณ์เราไปเนี่ยไม่ว่าจะไปที่ไหนก็ตามเนี่ยมันจะเพิ่มมันจะมีเรื่องของการพัฒนาศักยภาพแถมเข้าไปอีกอันหนึ่งเพราะเราไม่คิดว่าการให้อุปกรณ์อย่างเดียวเนี่ยมันจะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลด้วยตัวของมันเองนะคะจริงๆแล้ววันนี้เนี่ยเราทำงานมาจนถึงจุดนี้ได้เนี่ยเนื่องจากว่าทั้งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์แล้วก็ทางสสจ.สระแก้วเนี่ยเป็นผู้ที่มีคุณูปการกับเราอย่างมากเลยในการที่จะช่วยให้เราสามารถดำเนินการได้ทั้งในแง่ของการทำสเปคการจัดหาการจัดซื้อจัดจ้างการตรวจรับจนกระทั่งประสานในการส่งมอบที่จะข้ามไปจนถึงทางโรงพยาบาลปอยเปตนะคะค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้วนะคะค่ะก่อนอื่นเลยค่ะต้องอยากจะขอถามคุณหมอนะคะว่ารู้สึกยังไงคะกับการที่มีโครงการความร่วมมือดีๆอย่างนี้ค่ะครับก็ต้องนำเรียนอย่างนี้นะครับว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีมากๆนะซึ่งเป็นโครงการที่ถือว่าให้ประโยชน์กับทั้งประเทศไทยแล้วก็ประเทศกัมพูชานะครับซึ่งประโยชน์ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็เป็นถือว่าประโยชน์จะเกิดจากเนื่องจากว่าทางสระแก้วเราในครั้งนี้เนี่ยเป็นจังหวัดที่ติดชายแดนของกับประเทศกัมพูชาซึ่งก็มีหลายอย่างที่เรามีความร่วมไม้ร่วมมือกันดังนั้นเนี่ยการที่ได้มีการส่งมอบเครื่องมือหรือเครื่องตรวจหาเชื้อโควิดหรือตรวจแลบเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์กับทางทั้งคนไทยแล้วก็คนกัมพูชาแต่อยู่ที่ฝั่งกัมพูชาเพื่อที่เราจะได้ตรวจจับแล้วก็ค้นหาผู้ติดเชื้อโควิด-19 นะซึ่งตอนนี้เนี่ยจริงๆเครื่องนี้ตรวจได้หลายอย่างนะฮะใช่ค่ะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็จะเน้นไปที่การตรวจหาเชื้อโควิด-19 ซึ่งการตรวจหาเชื้อเนี่ยก็การตรวจพบหรือการค้นหาเนี่ยจะมีประโยชน์ต่อการควบคุมโรคการควบคุมโรคที่มีประสิทธิภาพเนี่ยก็สามารถควบคุมการแพร่ระบาดในหมู่ประชาชนของทั้ง2ประเทศได้ซึ่งอย่างน้อยๆเนี่ยเรามีความร่วมมือด้านการค้านะครับแล้วก็จังหวัดสระแก้วเราถือเป็นจังหวัดที่มีเรื่องของเศรษฐกิจชายแดนซึ่งเป็นสิ่งสำคัญทางด้านเศรษฐกิจของจังหวัดสระแก้วด้วยครับตรงนี้ก็จะเกิดประโยชน์กับทั้งสองฝ่ายครับค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับพี่สมโภชนะคะพี่สมโภชรู้สึกยังไงบ้างคะที่ได้ทำงานร่วมกับไทก้าครับก็ยินดีนะครับที่ได้ทำงานร่วมกับไทก้านะครับอันนี้ผมทำตั้งแต่ปี2557นะครับก็ได้พัฒนาความร่วมมือระหว่างสระแก้วกับบันดีเมนเจยและบางส่วนก็อาจจะเชิญของพัทบองซึ่งอยู่ติดกับจังหวัดสระแก้วนะครับแต่ว่าเป็นในสัดส่วนที่น้อยกว่าเพราะว่าพื้นที่ที่เราติดอ่ะของบันดีเมนเจยจะมากกว่าของพัทบองนะครับที่อยู่สระแก้วแล้วก็เราให้ความร่วมมือของเราส่วนใหญ่หลักๆก็จะเป็นเรื่องสมัยก่อนฮะเป็นเรื่องโรคติดต่อเป็นหลักนะครับก็จะมีเรื่องเอดเรื่องวัณโรคนะครับเรื่องมาลาเรียนะครับแต่ว่าในปัจจุบันนี้เราทำงานหลากหลายกว่าเดิมนะครับจะหันไปทำงาน เกี่ยวกับเรื่องอุบัติเหตุและฉุกเฉินนะครับแล้วก็โรค อุบัติใหม่นะครับซึ่งขณะนี้นะครับณวันนี้เนี่ยเราก็ได้มีการส่งมอบเครื่องมือแพทย์เพื่อให้เขาเนี่ยสามารถที่จะไปตรวจแลบเพื่อดูเชื้อโควิดครับทั้งในคนไทยทั้งในชาวกัมพูชานะครับที่อยู่ในฝั่งปอยเปตนะครับแล้วก็อาจจะเป็นบางส่วนอาจจะเป็นชาวต่างชาติหรือนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ที่อยู่ในจังหวัดเป็นเตียนเป็นเจยที่เดินทางผ่านก็สามารถที่จะใช้บริการตรวจแลบโควิดที่โรงพยาบาลกรุงเทพได้นะครับซึ่งความร่วมมือเนี่ยก็สระแก้วเราก็ยินดีแล้วก็ทางฝั่งทางเตียนเป็นเจยเขาก็ยินดีนะครับที่จะร่วมมือกันนะครับเพื่อทำให้ประชาชนชาวกัมพูชานะครับมีสุขภาพที่ดีขึ้นแล้วก็ปลอดภัยจากโรคแล้วก็อุบัติเหตุแล้วก็ภัยสุขภาพที่อาจจะฉุกเฉินที่ต้องรีบด่วนรีบเร่งที่จะต้องแก้ไขค่ะเมื่อสักครู่นี้ทุกคนจะทราบแล้วนะคะว่าไปสระแก้วครั้งนี้เนี่ยค่ะทีมสาธารณสุขของไทยก้าค่ะเราก็ยังเดินทางไปที่สระแก้วเหมือนเดิมแล้วก็เราไปมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับทางกัมพูชาเช่นเดิมนะคะโดยอุปกรณ์การแพทย์ครั้งนี้พิเศษกว่าครั้งที่แล้วค่ะครั้งที่แล้วเนี่ยเรามอบเป็นรถพยาบาลแต่ครั้งนี้ค่ะเป็นชุดตรวจของไวรัสเชื้อไวรัสโคโรนาเลยนะคะแล้วนอกจากนี้ชุดตรวจชุดนี้ค่ะนอกจากจะไปตรวจเชื้อในเรื่องของไวรัสโคโรนาแล้วเนี่ยถ้าหากไวรัสนี้คลี่คลายไปก็ยังสามารถตรวจในเรื่องของโรคอุบัติใหม่อื่นๆได้เพิ่มเติมด้วยนะคะเราเรียกเครื่องตรวจนี้ว่าเป็นเครื่องของเป็นอุปกรณ์สำหรับห้องปฏิบัติการ RT-PCR ค่ะนอกจากนี้เนี่ยทีมไทยก้าวของเราค่ะก็ยังได้ติดตามคณะไปถึงที่สระแก้วแล้วเราก็มีคลิปให้คอยติดตามรับชมนะคะว่าคลิปที่เราจะนำเสนอในโอกาสต่อไปนี่ค่ะเราจะมีลูกเล่นเราจะมีกิจกรรมเราจะมีผลงานอะไรดีๆเนี่ยมานำสู่ให้กับสายตาของท่านผู้ชมได้ติดตามแล้วก็ได้รับทราบกันนะคะโดยกิจกรรมในครั้งนี้นี่ค่ะเป็นการส่งมอบภายใต้แผนงานระยะยาวค่ะของโครงการความร่วมมือระหว่างไทยกับกัมพูชาเพื่อรับมือในการโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือว่าโควิด19นะคะโครงการนี้ค่ะเป็นการบูรณาการในการทำงานระหว่างโครงการสร้างความตระหนักและเตรียมความพร้อมสำหรับโรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งโครงการความร่วมมือโครงการนี้นะคะเราได้ไปดำเนินงานร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ค่ะกระทรวงสาธารณสุขค่ะเป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน2หน่วยงานก็คือกรมความร่วมมือระหว่างประเทศแล้วก็กระทรวงสาธารณสุขนอกจากนี้เราได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งค่ะจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้วนะคะที่ได้กรุณาส่งเจ้าหน้าที่ได้กรุณาส่งผู้บริหารระดับสูงของทางสาธารณสุขจังหวัดสระแก้วนี่ค่ะเข้าไปร่วมในการส่งมอบอุปกรณ์ในครั้งนี้นะคะโดยวัตถุประสงค์ของการมอบอุปกรณ์ในครั้งนี้เนี่ยเพื่อพัฒนาศักยภาพในการตรวจเชื้อของห้องปฏิบัติการโรคโควิด -19 นะคะและโรคติดเชื้ออื่นๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตค่ะเราทำงานบนพื้นฐานหลักการที่ว่าการแก้ไขปัญหาโรคระบาด ที่ดีที่สุดก็คือการร่วมกันแก้ไขปัญหาในความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อนบ้านปลอดภัยไทยเราก็ปลอดภัยเช่นเดียวกันน่ะนะคะเพราะว่าหากแต่ละประเทศเนี่ยมีศักยภาพในการตรวจโรคที่มีความแตกต่างกันการที่เราจะป้องกันโรคต่างๆเนี่ยก็จะย่อมเกิดขึ้นในการที่จะป้องกันได้ค่อนข้างที่จะล่าช้านะคะแต่ถ้าหากเรามีความร่วมมือระหว่างประเทศร่วมกันระหว่างไทยกับกัมพูชาการป้องกันในการเกิดโรคติดต่อต่างๆนานาเนี่ยก็จะทำให้มีการป้องกันที่เร็วขึ้นแล้วก็มีการทำให้มีการแพร่เชื้อได้อย่างเขาเรียกว่าอัตราในการแพร่เชื้อเนี่ยมีลดลงไปเรื่อยๆด้วยเช่นกันนะคะนอกจากนี้ค่ะในการสนับสนุนอุปกรณ์ในครั้งนี้เนี่ยเราก็ยังมีแผนงานอื่นๆที่เราจะดำเนินการอีกด้วยนะคะแต่เราขอขยับไว้ก่อนค่ะเนื่องจากว่าในสัปดาห์ต่อไปหรือในไทยก้าพัฒนาทั่วโลกในตอนต่อไปค่ะเราจะได้มีโอกาสสัมภาษณ์ผอ.สายันกองโกยซึ่งเป็นหัวหน้าทีมของสาธารณสุขของไทยก้าค่ะเราได้มาสัมภาษณ์กันตัวเป็นๆเลยว่าหลังจากกลับจากสระแก้วแล้วเนี่ยผอ.รู้สึกอย่างไรนะคะในการที่ได้ไปส่งมอบอุปกรณ์ชิ้นนี้ให้กับทางกัมพูชาด้วยนะคะที่สำคัญค่ะเราแอบทราบมานะคะว่าจริงๆอุปกรณ์ในการที่เราจะส่งมอบให้กับประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยเราจะต้องใช้เวลาในการขออนุมัติในการนำเข้าประเทศเขาเนี่ยอย่างน้อยเนี่ย1 เดือนแต่โครงการนี้มีลักษณะพิเศษค่ะอุปกรณ์ชิ้นนี้การที่จะนำเข้าไปกัมพูชาพิเศษอย่างไรเราใช้เวลาในการยกเว้นภาษีนานแค่ไหนรวดเร็วประมาณไหนขอขยับไว้สำหรับในตอนหน้าเลยนะคะซึ่งเราจะได้พูดคุยกับทางผอ.สายันกองโกยกันนะคะค่ะนอกจากนี้นะคะสำหรับท่านที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องงานของความร่วมมือเพื่อการพัฒนาค่ะท่านสามารถติดตามได้นะคะในเว็บไซต์ของไทยก้าเราค่ะหรือว่าอาจจะติดตามทาง Facebook ของไทยก้าเราค่ะตอนนี้นะคะเราได้มีแพลตฟอร์มขึ้นมานะคะเราเรียกว่าเป็นไทยก้า Knowledge Bank on COVID-19 นะคะซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่เราลงข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องความร่วมมือเพื่อการพัฒนาทางด้านสาธารณสุขที่ประเทศไทยเราได้มีการให้ความร่วมมือกับต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศอื่นๆที่อยู่ไกลออกไปนะคะก็สามารถติดตามรับชมหรือว่าติดตามเข้าไปตรวจเขาเรียกว่าไปดูข้อมูลได้เลยค่ะโดยข้อมูลของเราค่ะอยู่ทั้งในรูปแบบของ
YouTube นะคะแล้วก็จะอัปโหลดเข้าไปในเว็บไซต์ของเราด้วยสามารถติดตามได้เลยว่าในการบรรยายของผู้เชี่ยวชาญบรรยายเรื่องอะไรบ้างซึ่งถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ประเทศไทยเรามีศักยภาพในการที่จะสามารถเผยแพร่หรือว่านำเสนอแนวปฏิบัติที่ดีของไทยเราไปสู่สาธารณะหรือว่าไปสู่ในองค์การระหว่างประเทศหรือในนานาประเทศได้นะคะนอกจากเรามีแพลตฟอร์มนี้แล้วเนี่ยท่านสามารถติดตามรับชมพัฒนาการการทำงานของไทก้าได้ในหลายๆช่องทางของออนไลน์เลยค่ะไม่ว่าจะทาง Facebook นะคะก็คือไทก้าคอร์ปอเรชั่น Instagram ไทก้าคอร์ปอเรชั่น Twitter ของไทก้าเราก็มีแล้วนะคะ YouTube เราก็มีแล้วนะคะนอกจากนี้ที่สำคัญเว็บไซต์ค่ะเรามีพัฒนาการไปเรื่อยๆนะคะติดตามได้เลยนะคะค่ะสำหรับวันนี้ค่ะไทก้าพัฒนาทั่วโลกเวลาของเราคงต้องหมดลงแล้วค่ะติดตามรับชมรายการไทยก้าวพัฒนาทั่วโลกของเราได้ทุกๆเช้าวันจันทร์นะคะเวลา 6:30 น.ถึง 7:00 น.ทางสถานีวิทยุสารลม AM 1575กิโลเฮิรตซ์ค่ะหรือท่านสามารถรับชมย้อนหลังได้ทาง Facebook ของไทก้าวคอร์ปอเรชั่นค่ะหรือว่า Facebook ของสารลมเรดิโอค่ะค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันยุ้ยดีเมฆสิริต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะติดตามตอนหน้านะคะพบกับผอ.สายยานค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะปีนี้คงเป็นปีที่หนักมากสำหรับพี่ๆน้องๆใช่ไหมครับโดยเฉพาะการอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติที่อาจทำให้น้ำหนักของบางคนเพิ่มขึ้นจนน่าตกใจแต่ถึงจะอยู่บ้านหรือ work from home กระทรวงการต่างประเทศก็ยังอยู่ข้างๆเราเสมอและไม่ว่าคนไทยที่ไหนในโลกจะประสบปัญหาใดๆในต่างประเทศเช่นเจ็บป่วยแรงงานถูกหลอกประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติหนังสือเดินทางหายหมดอายุรวมถึงได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ก็สามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือหรือคำแนะนำจากกระทรวงการต่างประเทศผ่านช่องทางต่างๆมากมายช่องทางติดต่อกระทรวงการต่างประเทศ Facebook เว็บไซต์ LINE Twitter Instagram และแอปพลิเคชัน Thai Consular หรือจะโทรหาสายด่วนสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ก็ได้นะครับการทูตเพื่อประชาชนทุกแห่งหนเราดูแล